แล้วเราว่ากันต่อเมื่อวานที่สุดก็พบกันผมหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหวัชิระรองนายกควบรัฐมนตรีคลังนัดหารือกับผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยหรือแบงก์ชาติคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์นฤพุฒินัดหมายกันตอน9โมงเมื่อวานนี้ปรากฏก่อนจะถึงเวลากองทัพสื่อสารมวลชนไปติดตามทั้งคู่หลบนักข่าวไปลงข้างหลังไปลงตรงอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังน้องใบใช่ค่ะนั่นก็แปลว่าไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ใช่ไหมค่ะคืออ้อมไปลงตรงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งมันจะมีทางเดินเชื่อมมาที่ห้องทำงานกระทรวงการคลังอะค่ะก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านคงไม่อยากจะให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มารออยู่ขณะที่ในเวลาต่อมาคุณพิชัยบอกหลังจากหารือกันพูดตอนบ่ายโมงก็บอกนะครับตัวชมได้คุยหารือกันกับผู้ว่าแบงก์ชาติร่วม2ชั่วโมงทำความเข้าใจกันหลายประเด็นบรรยากาศชื่นมื่นต่างคุ้นเคยกันดีเพราะคุณพิชัยเนี่ยเคยเป็นบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่คงต้องนัดหารือกันหลายครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังเพราะต้องทำงานประสานกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นตอบคำถามเรื่องกรอบเงินเฟ้อปัจจุบันกำหนดไว้ 1-3 จะมีการปรับหรือไม่คุณพิชัยบอกต้องรอหารือกันอีกเพราะกรอบที่กำหนด 1-3% ใช้มาหลายเดือนแล้วส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ต้องมาหารือร่วมกันประเด็นที่สำคัญกว่าจริงๆแทบจะบอกได้ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องดอกเบี้ยหรอกค่ะประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือประเด็นที่รัฐบาลเป็นห่วงว่าผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำเนี่ยจริงๆการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำคัญกว่าและเชื่อว่าแบงก์ชาติต้องทบทวนอัตราดอกเบี้ยให้ออกมาดีที่สุดซึ่งแบงก์ชาติมีอิสระทางความคิดแต่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมามองกันมากกว่าตอนนี้ก็คือเรื่องหนี้เสียเรื่องสภาพคล่องที่คนไทยยังเข้าไม่ถึงแล้วก็หนี้ภาคครัวเรือนแล้วท่านก็อธิบายว่ามีการคุยแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายเช่นนักธุรกิจรายใหญ่เขามีโอกาสเข้าถึงสินเชื่ออยู่แล้วควรจะมีทางเลือกสำหรับรายย่อย SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินได้ด้วยรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาหนี้จากช่วงโควิดซึ่งยังจะต้องสามารถปรับปรุงให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงสินเชื่อหรือพูดง่ายๆจะต้องมีความยืดหยุ่นให้เขาเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นส่วนการปรับเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมของแบงก์ชาติอันนี้คุณพี่ชายรัฐมนตรีคลังบอกแบงก์ชาติใช้มาตรฐานระดับโลกเลยทำให้ภาคการเงินของไทยเข้มแข็งค่ะแต่กระทรวงการคลังเนี่ยมองว่าน่าจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในบางข้อนะเพื่อช่วยให้การปล่อยสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เป็นการดึงออกมาจากพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเล็กน้อยเท่านั้นเพราะพอร์ตสินเชื่อแต่ละแบงก์เนี่ยมีประมาณ4 ล้านล้านดึงออกมาช่วยรายย่อยคิดว่าไม่กระทบเรื่องการปล่อยสินเชื่อตามเกณฑ์ปกติอันนี้ประเด็นหนึ่งสุดท้ายคุณพี่ชัยบอกสิ่งที่เห็นคล้ายกันก็คือเมืองไทยอันนี้ก็ต้องตามแบงก์ชาติเหมือนกันต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศแล้วหลังจากนี้จะมาคุยกันบ่อยขึ้นก็มีการแลกเปลี่ยนครับว่าในสถาบันการเงินทางฝั่งภาครัฐเราได้ทำอะไรนะครับแล้วก็แก้ไขอะไรกันไปเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อแก้ปัญหาถ้าเราแก้ได้ผลที่เราได้ขึ้นมาคือยอด NPL ควรจะลดลงบ้างแล้วก็เขาก็มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนไปเพราะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องใดก็เลยคิดว่าจากวันนี้เนี่ยเรามีกรอบแล้วเดี๋ยวจะทำงานร่วมกันนะปัญหาเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลงต่ำหรือสูงเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่โฟกัสที่การเข้าถึงสินเชื่อใช่ไหมครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งแรกเลยที่คนอยากได้ก็คือถ้าดอกเบี้ยต่ำกันครึ่งเปอร์เซ็นต์กับระหว่างเข้าสินเชื่อเนี่ยเขาต้องรีบเลือกอันเข้าสินเชื่อแน่นอนนะครับไอ้ดอกเบี้ยนโยบายนี่มันเป็นการที่ทำให้คนข้างนอกเนี่ยนะเขามองเข้ามาในประเทศไทยเขาคงจะเข้าใจถึงทิศทางท่าทีมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เราไม่แตะนะเป็นเรื่องที่จะต้องดูหลายอย่างประกอบกันไม่ตรงกันระหว่างแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังไปแล้วจริงๆผมบังเอิญเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราไม่มีปัญหาท่านพูดมาผมแย้งไปท่านก็บอกเออใช่นะแล้วผมท่านพูดมาผมบอกเออเรื่องนี้ก็ถูกนะมันเรื่องนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อถืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็คุยกันที่ผมเป็นเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เคยนั่งเป็นกรรมการธนาคารประเทศไทยนะผมคงเข้าใจในวิธีการทำงานอยู่ถ้าสติ๊กมากเนี่ยผลดีก็คือสถาบันการเงินเข้มแข็งผมก็ต้องคิดว่าจากสถาบันการเงินเข้มแข็งนะผมเชื่อว่าสถาบันการเงินหลายแห่งคงอยากจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ภายใต้วินัยที่ดีเพราะอะไรครับพวกนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินแล้วถ้าท่านให้เขาดีได้อยู่ต่อได้ฟื้นได้ก็กลับมาเป็นลูกค้าใหม่ทั้งหมดเนี่ยผูกกันหมดท่านทำให้มันลงตัวให้ได้นะครับวันนี้ก็คุยกันดีครับ
โดยสรุปถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูรัฐมนตรีคลังคนใหม่จะไม่พูดเรื่องดอกเบี้ยโดยตรงบอกอันนั้นเป็นอิสระของแบงก์ชาติที่จะพิจารณาว่าไปเลยก็เดี๋ยวจะพิจารณาแต่มาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับกรณีการทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้อยู่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยก็เห็นตรงกันว่าแบงก์ชาตินะมาตรฐานในกำกับสถาบันการเงินธนาคารต่างๆระดับโลกเลยแต่น่าจะยืดหยุ่นมาให้คนที่เป็นรายย่อยที่มีปัญหาให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้ปรับเกณฑ์เฉพาะกลุ่มนี้พอไม่กระทบหรอกเพราะถ้าดูเป็นจำนวนเงินเนี่ยมันไม่เยอะเพราะรายใหญ่เนี่ยจะเป็นจำนวนเงินมากกว่าปรับแก้ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะบอกกับผู้ว่าแบงก์ชาติตามที่ผู้ว่าแบงก์ชาติย้ำทุกครั้งอาการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องสำคัญเห็นตรงกันนี่จะเห็นวิธีการพูดคุยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าแบงก์ชาติผลจะเป็นยังไงตามกันดูต่ออ่ะท่านผู้ชม